สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำวิธีผ่ากุ้งนะคะผ่ากุ้งยังไงให้เขาเป็นแบนๆแบบนี้นะคะก็แล้วก็ย่างนะคะไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะเวลาจะล้างกุ้งล้างปลาหมึกอะไรก่อนที่เราจะย่างนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะไปในน้ำนิดหน่อยนะคะใส่เกลือคนให้ไอ้นี่หน่อยแล้วก็เอากุ้งเนี่ยค่ะไปล้างนี่กุ้งตัวใหญ่มากนะคะอันนี้ว้าวเนี่ยค่ะมีไขมันด้วยเดี๋ยวเราก็มาผ่ากันค่ะแหม่มก็จะซับก่อนนะคะซับน้ำเวลาจะหั่นจานอะไรเขาจะได้ไม่ลื่นนะคะค่ะแหม่มก็ซับเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตัดขาออกก่อนค่ะใช้กรรไกรนี่แหละนะคะตัดขาเขาออกเลยตัดขาตัดนวดออกนะคะตัดออกพอเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยค่ะจิ้มไปเอ๊ะกล้องเห็นหรือเปล่าเห็นเนาะจิ้มไปค่ะก็ใช้กรรไกรตัดเลยใช้กรรไกรตัดก่อนตัดตรงคอเขาก่อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแบกแหวกกันแล้วก็ตัดตรงช่วงท้องอันนี้แบบไปซื้อมาที่ตลาดปลานะคะของจังหวัดอิบารากินะคะก็จะมีของทะเลพอที่จะมีของทะเลเยอะหน่อยเนี่ยค่ะเราตัดเขาเรียกว่าอะไรเปลือกของเขาออกแล้วนะคะก็ถ้าจะใช้กรรไกรเนี่ยตัดเนื้อเลยก็ได้แต่ถ้าอยากให้เนียนสวยก็ใช้มีดคมๆยาวๆนะคะคมๆยาวๆนี่กดไปเลยทีเดียวปุ๊บบางคนเขาก็จะผ่าครึ่งไปเลยนะคะทำเป็นแบบว่า2ส่วน2ชิ้นนะคะแต่อันนี้แบบจะทำแบบว่าเป็นแค่ตัวเดียวนะเป็นแบแบนะเหมือนที่อยุธยานะที่เขาทำกันใช่ไหมเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาแบะเห็นไหมนี่ค่ะแบะแบบนี้ปุ๊บนี่ค่ะนี่ได้แล้วเห็นไหมได้แล้วกุ้งนอนหงายมีมันด้วยแล้วเราก็เนี่ยค่ะจัดการดึงเส้นขี้เขาออกนะคะแล้วก็เขาจะมีถุงขี้ติดอยู่ที่หัวนะคะก็ดึงออกด้วยนะคะก็ดูนะก็ดึงออกให้เรียบร้อยนี่ค่ะนะแหม่มเอาออกให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะแล้วก็ไปจัดเตรียมวางไว้ให้เรียบร้อยค่ะกุ้งของเราก็มันกำลังเดือดเลยนะคะดูน่ารับประทานเชียว